่องของแปลกกันหน่อยเคยเห็นต้นที่มันออกผลที่ชื่อว่าพระเจ้า5พระองค์ไหมผลอันนี้เหรอพระเจ้า5พระองค์มีชื่อนี้เหรอฮะมีเหรอไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะผลของต้นพระเจ้า5พระองค์ผลเขาจะนูนๆกลมๆแล้วก็บนผลน่ะเหมือนกับแบ่งเป็นลักษณะคล้ายภูอ่ะพี่ต้นหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมลองค่อยๆสังเกตดูดิฉันพยายามหามุมหาเหลี่ยมอยู่จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในแต่ละภูแล้วรอบผลเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าหันเสียรชนกันอยู่ที่ศูนย์กลางโอ้โหพี่บอลช่วยหน่อยคือพระพุทธเจ้านั่งอยู่5พระองค์แล้วก็หันเสียรชนกันอ่ะฉันเข้าใจละเหมือนกับว่านั่งสมาธิหันหน้าชนกันน่ะนั่งสมาธิหันหน้าชนกันคุณลองนึกภาพคนหันหน้าชนกันคนนั่งสมาธิหันหน้าชนกันไงอ๋อเอียงข้างเอียงข้างเออเอียงข้างเอียงข้างหันหน้าชนกันได้ยังพี่ต้นเข้าใจยังเหมือนแล้วนั่งเอียงข้างอ่ะหันหน้าชนกันแล้วคนก็ถ่ายอย่างเงี้ยเออชาวบ้านเขาคิดว่าแบบนั้นค่ะแล้วข้างๆเขาเป็นเหมือนลักษณะเป็นต้นน่ะเป็นลำต้นแผ่ขึ้นมาแบบนี้คือต้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นต้นที่ได้ขึ้นชื่อว่าพระเจ้า5พระองค์อยู่ในป่าบนดอยหลวงน้ำตกห้วยแม่เหียนตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยาค่ะก็เชื่อว่าเป็นต้นไม้โบราณที่จะมีเทพเจ้าน่ะมีเทพเทวาสิงสถิตคอยปกปักรักษาคนในพื้นที่นอกจากนี้ก็พวกแบบสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะถ้าปลูกเอาไว้ในบ้านน่ะจะร่มเย็นเป็นสุขโอ้โหแต่คุณดูความสูงของต้นบ้านเราปลูกต้นขนาดนี้จะขึ้นไปตัดแต่งกิ่งยังไงก่อนไม่ต้องแต่งพี่กิ่งปล่อยให้เขาโตไปเองเลยไม่แล้วเพื่อนบ้านเราบางทีเขาไม่อยากได้ไงพี่บอลมันร่วงไปเพื่อนบ้านก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเออแต่ว่าเข้าใจได้อ่ะบ้านพี่บอลก็7 ไร่อ่ะพื้นที่ก็พอปลูกได้เหรอเออคุณจินตนาการไปเองไม่เพื่อนพูดเผื่ออนาคตถูก30 ล้านเออขยายไปเป็น7 ไร่เออตามนั้นแหละนะได้7 ล้านเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเอาไปปลูกนะคะต้นนี้คือชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามันเป็นมงคลตั้งแต่ผลที่ออกมาคือผลเนี้ยถ้าเอาไปปลุกเสกนะจะมีพุทธคุณด้านเมตตาโชคลาภเออพอเชื่อกันไปแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเอาแล้วทำไมร่วงเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ผลเขาเยอะมากนะก็คือบางคนอ่ะไม่ค่อยได้เข้าป่ามาในพื้นที่ตรงนี้ไงแล้วก็ต้องมาหาเนี่ยลูกที่มีลักษณะคล้ายกันกับแบบนี้นะคะแต่ความจริงต้นนี้มันเป็นยานะคุณผู้ชมคือเป็นต้นไม้หายากด้วยเปลือกเนี่ยเอาไปแก้โรคบิดแก้ปวดท้องน้ำยางเนี่ยทำให้แผลแห้งตกสะเก็ดผลอ่อนเอาไปปรุงอาหารได้ด้วยนะคะแต่พอไม่ค่อยได้ปลูกเออไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะครั้งนี้ไปเจอในพื้นที่นู้นเลยอำเภอเมืองพะเยาเลยค่ะจะเก็บได้ต้องรอเขาตกลงมาถ้าปีนขึ้นไปเก็บเองกลัวว่าเรานั่นแหละจะตกลงมาเพราะฉะนั้นผลอ่อนก็อย่าได้คิดว่าเราจะอยากชิม มันไม่ร่วงลงมาอยู่แล้วครับชื่อแปลกด้วยนะครับคุณผู้ชม